สวัสดีมิราแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียดนามโลกคลิปนี้ก็คู่ของเอสตราด้ากับเจ้าหนูแบมนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือผลการชกก็จบลงด้วยชัยชนะของทางฝั่งเจ้าหนูแบมเนาะแต่ว่าล่าสุดนะครับก็มีการเปิดใบคะแนนก็ต้องบอกได้เลยว่าถ้าคู่นี้ไม่จบลงในยกที่7ก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าทางฝั่งเอสตราด้าถ้าชกได้ดีขึ้นอาจจะเป็นผู้ชนะในไฟล์นี้ก็ได้นะครับโดยคะแนนที่ออกมานะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยก็คือสกอร์เนี่ยก็ไม่ขาดเนาะก็ทางฝั่งน้ำเงินก็คือทางฝั่งเอสตราด้าเนาะส่วนทางฝั่งฟีแดงก็คือทางฝั่งทางด้านเจ้าหนูแบงเนาะเจ้าหนูแบมเนาะโดยคะแนนกรรมการคนแรกนะครับเขาก็ให้ทางด้านเอสตราด้าเนาะชนะอยู่นะครับชนะด้วยสกอร์57-56ส่วนกรรมการคนที่2ก็ให้ทางด้านเจ้าหนูแบมชนะเนาะก็ให้ชนะไปที่58-54แล้วก็คนที่3นะครับก็ให้เสมอกันที่56-56อันนี้ก็เป็นคะแนน6ยกเนาะก่อนที่ว่าเกมการชกจะจบลงไปในยกที่7อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นเองโดยถ้าดูการให้คะแนนเนาะกรรมการคนแรกเนี่ยก็ให้ทางฝั่งเอสตราด้าชนะใน3ยกแรกเนาะชนะใน3ยกแรกก็ค่อนข้างเห็นต่างค่อนข้างเห็นต่างมากกว่าเพื่อนอยู่เหมือนกันเนาะก็คือให้ชนะ3ยกแรกซึ่งผมเท่าที่ผมมองนี่ก็3ยกแรกนี่ก็ดูคู่ขี้สูสีจริงแต่ผมว่าเจ้าหนูแบมน่าจะมีพาฝีดูดีกว่าสักเล็กน้อยแล้วก็ยก3นี่รู้สึกว่าเจ้าหนูแบมจะต่อยทางด้านเอสตราด้าออกอาการด้วยก่อนที่ว่าจะมาได้นับในยกที่4แล้วก็มาปิดเกมได้ในยกที่7เนาะส่วนกรรมการคนที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่าให้ส่วนทางกับกรรมการคนที่1เลยก็คือให้ทางด้านเอสตราด้าแพ้ทุกยกเลยก็ว่าได้ยกเว้นยกที่ทางด้านเอสตราด้าได้นับในยกที่6เนาะนอกนั้นก็คือให้แพ้ทุกยกเลยคะแนนก็เลยออกมาเป็น54-58ส่วนกรรมการคนที่3เนี่ยก็ค่อนข้างจะออกเป็นกลางสักเล็กน้อยเนาะก็คือ3ยกแรกเนี่ยก็ให้เอสตราด้าชนะใน2ยกแรกแล้วก็ยกที่3ยกที่ทางด้านเจ้าหนูแบมต่อยได้อาการก็ให้เจ้าหนูแบมชนะแล้วก็ยกที่4นี่ก็ตามปกติก็คือเจ้าหนูแบมได้นับก็ควรจะให้18อยู่แล้วแล้วก็ยกที่5ก็ให้เจ้าหนูแบมชนะแล้วก็ในยกที่6ก็ตามสไตล์นะก็เอสตราด้าได้นับมันก็ต้องเป็น18อยู่แล้วคะแนนก็เลยออกมาเป็น56-56ก็สรุปนะครับกรรมการ3คนนี่ก็ให้ค่อนข้างไม่เหมือนกันเนาะต่างคนก็ต่างเห็นโดยเฉพาะกรรมการคนแรกนี่ก็ค่อนข้างจะเห็นต่างกันกับเพื่อนให้เอสตราด้าชนะด้วยใน3ยกแรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นั่นนะครับเกมการชกก็อย่างที่เห็นกันเจ้าหนูแบมก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าจะพลาดโดนนับไปในยกที่6คืนก็ตามแต่สุดท้ายก็มาเอาชนะน็อกTKO ไปได้ในยกที่7นะครับเอสตราด้าด้วยหมัดตัดลำตัวเนาะจนเอสตราด้างอเป็นปอกุ้งเผาแล้วก็ลุกไม่ขึ้นพ่ายน็อกไปในยกที่7นั่นเองครับก็ถือได้ว่าในรุ่นซูเปอร์ฟรายเวทด้วย115ปอนด์ขนาดนี้อันดับ1แบบปอนต่อปอนเนาะนับแค่ว่าในรุ่น115ปอนเนาะผมว่าต้องยกให้ทางด้านเจ้าหนูแบมแล้วแหละเพราะว่าด้วยเรื่องของอายุที่ณตอนนี้ก็สดกว่าเพื่อนแล้วก็น่าจะเก่งกว่าเพื่อนนั่นแหละผมคิดว่าในรุ่น115ปอนเพราะว่าในอีก3เส้นที่เหลือก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่น1คนก็คืออิโอกะแล้วก็ IBF ก็อยู่ของอาร์เจนตินาก็คือเฟอร์นันโดมาร์ติเนสแล้วก็ในสายของ WBO ก็คือทางด้านใครล่ะเดี๋ยวนะโคเฟอิทานากะเนาะโคเฟอิทานากะก็เป็นมวยที่ผมมองว่าในรุ่น115ปอนด์ณขณะนี้ก็ทางด้านเจ้าหนูแบมเจสซี่น่าจะเป็นอันดับ1จริงๆในรุ่น115ปอนด์ส่วน3คนที่เหลือนั้นก็น่าที่ว่าถ้าชกกับเจ้าหนูแบมนะชั่วโมงนี้นะผมมองว่าเป็นรองเจ้าหนูแบมอย่างแน่นอนครับก็รอรู้แล้วกันว่าในอนาคตต่อไปจะได้ล้มแชมป์โลกกันเมื่อไหร่เพราะว่าก็มีข่าวอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันก็คือว่าทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออิโอกะกับมาร์ติเนสซึ่งก็จะชกล้มแชมป์โลกกันแล้วผู้ชนะก็
จะมาชกกับเจ้าหนูแบมลมแชมป์โลกกันในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอนครับตามที่ได้มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้